เมื่อวานนี้เนี่ยนะคะคือคนก็อยากจะทราบว่าอย่างนางองซานซูจีเนี่ยมีชีวิตความเป็นอยู่ในตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างหลังจากที่ถูกควบคุมตัวเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้ก็มีความเคลื่อนไหวมีการรายงานว่าตำรวจเมียนมาได้มีการตั้งข้อหานางองซานซูจีนะคะว่าเธอนำเข้าอุปกรณ์สื่อสารอย่างผิดกฎหมายและจะต้องถูกควบคุมตัวไว้จนถึงวันที่15กุมภาพันธ์เพื่อสอบสวนค่ะโดยเอกสารของตำรวจที่มีการยื่นต่อศาลให้ควบคุมนางซูจีเนี่ยนะคะโดยระบุว่าตำรวจได้เข้าค้นบ้านพักของเธอในกรุงเนปิดอและพบเครื่องรับส่งวิทยุสื่อสารวอลกี้ทอลกี้ในบ้านโดยตำรวจบอกว่าวิทยุสื่อสารดังกล่าวนั้นนำเข้ามาอย่างผิดกฎหมายและก็ถูกนำมาใช้โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยตำรวจได้ระบุในเอกสารว่าขอให้ศาลมีคำสั่งควบคุมตัวนางซูจีไว้เพื่อตำรวจจะได้สอบปากคำพยานค้นหาหลักฐานและขอคำแนะนำทางกฎหมายหลังจากที่สอบปากคำผู้ต้องหาแล้วนะคะแล้วก็เอกสารของตำรวจอีกฉบับนึงก็แสดงให้เห็นว่าตำรวจได้มีการแจ้งข้อหาประธานาธิบดีวินมินที่ถูกค้นล้มในความผิดตามกฎหมายเรื่องการจัดการภัยพิบัตินะคะโดยโฆษกของพรรค NLD โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ค่ะบอกว่าได้รับข้อมูลที่เชื่อถือได้บอกว่านางซูจีจะถูกศาลพิจารณาความผิดฐานละเมิดกฎหมายนำเข้าและส่งออกและศาลมีคำสั่งให้ควบคุมตัวเธอเป็นเวลา14วันจนถึงวันที่15กุมภาพันธ์นะคะแล้วก็เชื่อว่าขณะนี้เธอถูกกักบริเวณอยู่ในบ้านพักค่ะครับในขณะที่มีข้อมูลอีกมุมนึงนะครับจากผู้สื่อข่าวอาวุโสของบ้านเราเนี่ยนะครับคุณแคนสาริกาซึ่งคุณแคนเนี่ยเป็นผู้สื่อข่าวที่มีแหล่งข่าวอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเยอะนะครับเราก็เอาผลงานของเขามาเผยแพร่กันหลายครั้งนะครับเมื่อวานแคนสาริกาได้โพสต์ทวิตเตอร์นะครับบอกว่าคนใกล้ชิดขององซานซูจีได้บอกกับ BBC เบอร์มิสว่าไม่ได้ข่าวกรณีซูจีถูกดำเนินคดีถูกกักขังตามที่มีโซเชียลเผยแพร่ข่าวซูจียังสบายดีอันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งค่ะค่ะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในเมียนมาเนี่ยนะคะคือเมื่อวานเนี้ยเรานำเสนอมุมมองของเป็นชนกลุ่มน้อยนะคะกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆที่เขากลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในเมียนมาเนี่ยที่เขามีความรู้สึกว่าเขาโอเคกับการรัฐประหารที่เกิดขึ้นเพราะว่าเขาเห็นปัญหาต่างๆจากการเลือกตั้งคือเขาคาดหวังขอต่อองซานแต่ว่าองซานไม่ทำอะไรที่เขาคาดหวังเลยแล้วรวมถึงเขาผิดหวังจากการบริหารประเทศของนางองซานซูจีที่โปรฝรั่งด้วยเนี่ยนะคะคือเอาสรุปง่ายๆก็คือว่ามีความผิดหวังในหลายเรื่องกับนางองซานซูจีแล้วก็รู้สึกว่าการรัฐประหารในครั้งนี้เนี่ยของพลเอกมินอองหลายนั้นก็ทำได้อย่างถูกต้องถูกจังหวะเวลาแล้วแต่ว่าในอีกมุมหนึ่งมุมนี้เนี่ยจะเป็นมุมของคนเมืองมากกว่านะที่มีความรู้สึกต่อการรัฐประหารที่เกิดขึ้นในเมียนมาเนี่ยนะคะชาวเมียนมาได้มีการรวมตัวกันนัดเวลากันแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ค่ะว่าเขาต่อต้านการรัฐประหารตั้งแต่คืนแรกเมื่อคืนนี้เป็นคืนที่2ก็นัดรวมตัวกันแบบนี้อีกครั้งนึงเนี่ยนะคะคือต่างคนก็ต่างอยู่บ้านตัวเองนั่นแหละบางคนอยู่บนท้องถนนเนี่ยก็ส่งเสียงวิธีการส่งเสียงคือมอดไถกะละมังหาอะไรได้เนี่ยเคาะค่ะคนอยู่บนท้องถนนขับรถอยู่บีบแตรในช่วงเวลาที่เขานัดแนะกันเนี่ยนะคะแล้วก็เพื่อเป็นการแสดงออกว่าเขาไม่เห็นด้วยกับการรัฐประหารที่เกิดขึ้นดูคลิปที่เกิดขึ้นในเมียนมาค่ะ